يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับ เมื่อครั้งที่แล้วบทเรียนอันทรงคุณค่าได้นำเรื่องราวของอัสฮาบุลฟีลหรือว่าซูเราะห์อัลฟีลที่อยู่ในลำดับที่105นะครับ105จากทั้งหมด114ซูเราะห์นะครับในอัลกุรอานมาอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจกันวันนี้ก็เป็นซูเราะห์ลำดับที่106นะครับ106ก็เหลืออีกไม่กี่ซูเราะห์แล้วนะครับที่จะจบซูเราะห์สั้นๆในอัลกุรอานซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์นี้เรียกว่าซูเราะห์กุเรชที่เรารู้จักกันก็คือเผ่าหนึ่งนะครับที่อยู่ที่มักกะเป็นเผ่าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือกำเนิดขึ้นในกลุ่มชนของชาวกุเรชภาษาอาหรับก็เรียกได้ว่าเป็นภาษากุเรชนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้พูดใช้สื่อภาษานะครับซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อชาวกุเรชหรือว่าชาวมักกะฮ์นะครับซึ่งชาวมักกะฮ์เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือมีทั้งกุเรชที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาแล้วก็กุเรชที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ถือกำเนิดมาขึ้นในกลุ่มชนของชาวกุเรชนี้ซึ่งก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเกียรตินะครับและอายะห์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์นี้เนี่ยมีอยู่แค่4อายะห์เองนะครับแล้วก็สั้นๆแล้วก็พี่น้องหลายคนเนี่ยอ่านกันได้นะครับเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งการเดินทางนี้ก็เป็นการเดินทางเพื่อที่จะประกอบสัมมาอาชีพเรียกว่าการค้าการขายเป็นกองคาราวานนะครับนำสินค้าจากที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่งแล้วก็นำสินค้าจากที่ที่เราไปขายกลับมาขายยังจุดเดิมที่ได้เดินทางมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือสินค้าต่างๆที่อยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งมันมีความไกลระยะทางมันต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับสามารถที่จะไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งได้แล้วก็สินค้าอีกที่หนึ่งนะครับหรือว่า อาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ต่างๆเหล่านี้จากสถานที่แห่งนั้นก็เคลื่อนย้ายมาอยู่อีกสถานที่หนึ่งให้ผู้คนได้จับจ่ายซื้อเป็นเจ้าของกันเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันด้วยกับการเดินทางที่เราเรียกว่าการเดินทางของกองคาราวานนะครับนำสินค้า
นำของข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเดินทางไปแล้วก็ไปขายกันนะครับแล้วก็ในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องให้เกียรติชาวกุเรชด้วยกับการประทานความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่2ประการนะครับประการที่1ก็คือความโปรดปรานในด้านของความปลอดภัยความสงบสุขนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องว่ามันสงบสุขยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเขาได้รับอีกประการหนึ่งก็คือความมั่งมีความร่ำรวยความสะดวกสบายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหามนุษย์ทุกคนแสวงหาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนในอดีตแสวงหาเท่านั้นนะครับพวกเรานะครับในสมัยนี้ก็แสวงหาสิ่งนี้ด้วยมีใครปฏิเสธไหมล่ะครับว่าไม่ต้องการความสุขสงบไม่มีทุกคนต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการความสงบสุขนะครับให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้เกิดขึ้นกับครอบครัวให้เกิดขึ้นกับสังคมมีใครปฏิเสธบ้างไหมครับว่าไม่ต้องการความสะดวกสบายความมั่งมีความร่ำรวยไม่มีใครปฏิเสธทุกคนอยากได้กันหมดนะครับและนี่คือสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพระองค์เนี่ยได้ให้ความเมตตากับชาวกุเรชในเรื่องนี้ซูเราะห์อัลกุเรชซูเราะห์กุเรชเนี่ยเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลีอีลาฟิกุไรชอีลาฟิฮิมริห์ละตัชชิตาอิวัสไซฟฟัลยะบุดูร็อบบะฮาซัลบัยตอัลลซีอัตอะมะฮุมมินยูอินวะอามะนะฮุมมินคอฟินความหมายของอายะห์กุรอาน4อายะห์นี้นะครับก็คือลีอีลาฟิกุไรชินนะครับเพื่อให้ความคุ้นเคยแก่ชาวกุเรชนะครับนักมุฟัสซิรีนเนี่ยได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอายะห์อัลกุรอานคำว่าลีอีลาฟิกุไรชินเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยได้ให้ความสะดวกสบายความสุขความสงบเกิดขึ้นกับชาวกุเรชเนี่ยคำว่าลีอีลาเนี่ยมันคือยาร์วัลมัจรูรยาร์มัจรูรก็คือลามตัวนี้นะครับลีเนี่ยเป็นฮัรฟุยัรรินนะครับอันนี้เข้าไปในเรื่องของภาษาอาหรับนิดนึงว่าลามตัวนี้เนี่ยเป็นฮัรฟุยัรรินแล้วก็อีลาฟีเนี่ยเป็นมัจรูรุนบีลานะครับถูกยัรด้วยกับลาที่มาทำหน้าที่ซึ่งความเกี่ยวข้องของคำนี้เนี่ยมันไปผูกโยงกับซูเราะห์ที่อยู่ก่อนหน้ามันซูเราะห์ที่อยู่ก่อนหน้ามันก็คือซูเราะห์อัลฟีลอัศฮาบุลฟีลที่เราได้กล่าวกันไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อับรอฮะยกกองทัพไปเพื่อที่จะทําลายล้างกะบะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกมาทําลายอับรอฮะกับทหารของอับรอฮะอัศฮาบุลฟีลทุกอย่างถูกทำลายอย่างราบคาบความสงบสุขจึงเกิดขึ้นความสงบสุขในด้านการค้าการขายความปลอดภัยต่างๆเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนี่คือคำอธิบายของนักตัฟซีรได้อธิบายถึงอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์กุเรชที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานกับพวกเขาโดยที่ชาวกุเรชนี้เนี่ย
ได้รับกับความสุขได้รับกับความสงบบ้านเรือนอยู่อาศัยกันอย่างสุขสบายเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ร้ายมาเกิดขึ้นการทำมาหากินในภาวะที่เกิดความสงบสุขก็ปลอดภัยใครมีสินค้าอะไรก็นำเอาออกมาขายค้าขายกันอย่างได้อย่างสะดวกสบายสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าในซูเราะห์กุเรชเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นน่ะให้ความจำเริญให้ความโปรดปรานกับชาวมักกะชาวกุเรชนะครับซึ่งวัฒนธรรมของชาวมักกะหรือว่าชาวกุเรชเนี่ยอีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอิวัสไซคือความคุ้นเคยความสะดวกสบายของพวกเขาคือเขาสามารถที่จะเดินทางในฤดูหนาวไปยังสถานที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับนะครับในช่วงของฤดูร้อนไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือว่าเดินทางต่อไปอีกประเทศหนึ่งได้อย่างสุขสบายเกิดความปลอดภัยนะครับนี่คือความหมายของลีอีลาอีลาฟิมเรียลตัชิตัยวัสไซฟัญญาบุดูรับบะฮาซัลไบดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของพวกท่านณบ้านหลังนี้นั่นก็คือกะบะนั่นก็คือบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ปกป้องรักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลายจากความคิดชั่วๆของอับรอฮะที่ต้องการจะทำลายอัลกะบะอัลลซีอัตอามะฮุมมินยัววะอามะนะฮุมมินคาฟคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นคือให้อาหารกับพวกเขาในยามที่เขานั้นได้หิวแล้วก็ปกป้องพวกเขาในยามที่เขานั้นเกิดความหวาดกลัวพระองค์คือผู้ทรงให้อาหารกับพวกเขาและทำให้พวกเขาพ้นจากความหิวกระหายและพระองค์ก็ได้ให้ความปลอดภัยกับพวกเขาให้รอดพ้นจากสิ่งที่พวกเขานั้นหวาดกลัวสิ่งนี้คือเนี่ยมัดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับกุเรชสุรนี้เนี่ยเป็นสุรกุเรชเลยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชาวกุเรชเลยคือกองคาราวานที่เดินทางจากมักกะไปเยเมนจากเยเมนไปชามก็นำสินค้าจากมักกะนี่แหละไปขายที่ประเทศเยเมนณปัจจุบันนะครับด้วยกับการเดินทางกองคาราวานก็จะมีอูฐมีสัตว์ที่เป็นภาพที่เราได้เคยเห็นกันก็คือเอาเสบียงเนี่ยใส่ไว้บนหลังอูฐแล้วก็ออกเดินทางไปเป็นกลุ่มนะครับกลางทะเลทรายเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่โล่งกว้างมีเนินมีภูเขาอูฐก็จะเดินเรียงต่อกันไปเป็นแถวยาวให้เรานั้นได้เห็นด้วยกับสายตาของเราว่ามันเป็นเส้นทางการเดินของกองคาราวานนำสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรใครมีอะไรก็เตรียมไปก็จะไปขายกันที่นั่นนะครับที่เยเมนนะครับไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีเขาเรียกอะไรที่มาดักปล้นไม่มีนะครับมันคือความปลอดภัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อับรอฮะได้เสียชีวิตลงด้วยการทำลายของอัลลอฮฺณเวลานั้นเนี่ยความสงบสุขมันเกิดขึ้นนะครับผู้คนเมื่อประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างอิสระได้อย่างปลอดภัยก็ทำ
หน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่นะครับเดินทางไปเยเมนนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับพอหมดฤดูหนาวจากเยเมนก็เดินทางต่อไปชามซึ่งก็เป็นประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับนำสินค้าในฤดูหนาวไปขายที่เยเมนจากเยเมนก็เตรียมสินค้าในฤดูร้อนไปขายที่ประเทศชามเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเวลาที่คนในพื้นที่ห่างไกลออกไปหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะดูภูมิประเทศในแต่ละประเทศนั้นว่ามันอยู่ในช่วงฤดูไหนสมมุติว่าอีก3เดือนนะครับจะถึงฤดูหนาวของประเทศนี้เขาก็จะเดินทางไปที่ประเทศที่จะสั่งสินค้าเพื่อที่จะสั่งออเดอร์สินค้าในลักษณะของเสื้อกันหนาวเครื่องนุ่งห่มที่หนาๆ นะครับเอาไปเพื่อจะเตรียมไปขายในช่วงฤดูหนาวแต่อดีตเนี่ยก็คือในลักษณะของการเดินทางกองคาราวานเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับสมัยนี้ก็อาจจะรวดเร็วเพราะว่าการเดินทางด้วยกับพาหนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรวดเร็วนี่คือวิถีชีวิตของชาวอาหรับนะครับที่เขาทำกันมาแบบนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่นี้มานะครับท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นผู้ที่คุมกองคาราวานนะครับจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับไปค้าไปขายแล้วก็นำกำไรกลับมานะครับสิ่งนี้ทำได้เพราะว่ามันเกิดความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าหากว่าในช่วงระยะเวลาที่มันไม่ปลอดภัยการค้าการขายในลักษณะเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อหลังจากเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทำลายล้างกะบะทำลายล้างอับรอฮะที่จะอย่างราบคาบแล้วความสงบสุขมันเกิดขึ้นผู้คนได้ค้าขายกันอย่างอิสระมีความสะดวกสบายมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์พวกเขาขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กะบะห์ฟัลยะบุดูร็อบบะฮาซัลบัยต์พระเจ้าของบ้านก็คือบัยตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์ก็คือกะบะห์สถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องไว้ทำไมถึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงต้องยะบุดูนัลลอฮ์เพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลยะบุดท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตอบแทนบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือท่านให้ท่านได้สุขสบายให้ท่านได้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆให้ท่านได้มีชีวิตอยู่อย่างดีมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอาภรณ์มีเครื่องนุ่งห่มต่างๆขอบคุณอัลเลาะห์เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเราไปเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์นั่นแสดงว่าเราไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์การไม่ขอบคุณก็คือการเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นฟัลยะบูดูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลร็อบบะฮาซัลบัยต์ต่อพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็คือกะบะห์ก็คือบ้านของอัลเลาะห์อัลละซีอัตอะมะฮุมมินยูซึ่งพวกท่านทั้งหลายจำได้ไหมว่าพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้แหละที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากความหิวกระหายชีวิตไม่ได้สุขสบายแบบนี้หรอกไม่ได้มีกินมีอยู่ยังสุขสบายแต่เมื่อท่านทั้งหลายสุขสบายแล้วพวกท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่อพระองค์ต
อบแทนพระองค์ขอบคุณพระองค์รำลึกถึงพระองค์นะครับวาอามะนะฮุมมินเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้แหละที่ทำให้พวกท่านนั้นปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้ก็คือไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะหลังจากนี้มันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาทำร้ายมาทำอันตรายพวกท่านได้แล้วคนที่คิดจะทำลายพวกท่านเนี่ยตายไปแล้วถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตานะครับกับบ่าวของพระองค์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการตอบแทนนะครับในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคพาหนะที่อยู่อาศัยนะครับทุกอย่างขอบคุณอัลลอฮฺชุกรุนลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวละหมาดทำอิบาดะห์ขอบคุณในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับให้กับตัวเราให้กับคนในครอบครัวเราให้กับญาติใกล้ชิดของเราทุกคนขอบคุณอัลลอฮ์ชุกรุลิลลาห์ขอบคุณในเนี้ยมัดในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เพราะว่าบทเรียนของการขอบคุณที่อยู่ในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์กุเรชเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากที่พระองค์ทดสอบหลังจากที่พระองค์ช่วยเหลือหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทำลายศัตรูเราจะต้องสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ช่วยเหลือเราได้เมตตาเราแต่ก่อนเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปลอดภัยเราหิวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีอาหารการกินมีอาชีพมีการประกอบสัมมาอาชีพครบถ้วนสมบูรณ์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เราขอบคุณต่อพระองค์มากน้อยแค่ไหนเราทำอิบาดะห์เพื่อพระองค์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราทำอิบาดะห์เพื่อพระองค์ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งไปทำเพื่อคนอื่นอันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวที่เราเคารพภักดีและเราขอบคุณต่อพระองค์ในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ให้กับเราวันนี้ช่วงเวลาของบทเรียนทรงคุณค่าหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون